สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ทุกท่านพี่น้อง FC ฝั่งลาวฝั่งไทยและ FC ทุกประเทศที่มาติดตามเกี่ยวกับความสวยความงามของนางนะคะวันนี้นางจะพาทําแป้งผงพม่าหน้าขาวแป้งผงพม่าหน้าขาวเป็นปัจจัยหลักสําคัญในการทําครีมเลยค่ะโดยเฉพาะหากเราไม่มีวัตถุดิบที่จะทําครีมของหน้าเด้งหน้าเด็กสมุนไพรหน้าเด้งหน้าเด็กรักษาฝ้ากันนะคะสั่งซื้อแป้งผงพม่ามาทำได้เลยค่ะเพียงแค่เพราะว่าในตัวแป้งผงพม่ามีวัตถุดิบสำคัญอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมีประโยชน์มากมายเลยค่ะมาทำครีมหน้าเด้งหน้าเด็กได้แล้วสมุนไพรขมิ้นหน้าเด้งหน้าเด็กได้แล้วยังมาทาเป็นแป้งเป็นสารกันแดดได้แล้วก็รักษาสิวรักษาฝ้าได้ด้วยนะคะนี่ค่ะทาแล้วหน้าจะขาวนวลสวยมากเลยค่ะนางชอบทานะคะออกไปข้างนอกนางก็ทาเลยขั้นตอนใช้นะคะคุณทาครีมรองพื้นของคุณนะคะก็คือครีมบำรุงหน้าไปก่อนเลยค่ะบำรุงหน้าถ้าหากมีครีมบำรุงคอลลาเจนอะไรหรือเจลวันหางจระเข้ก็ทาไปก่อนเลยเสร็จแล้วทาครีมกันแดดทาครีมกันแดดเสร็จแล้วก็ทาแป้งผงพม่าหน้าขาวแค่นี้ก็เสร็จสรรพเรียบร้อยเลยค่ะหน้าก็สวยใสนะคะแถมยังมาทำเป็นครีมหลากหลายชนิดติดตามคลิปต่อไปนะคะนางแกทำให้ดูว่าแป้งผงพม่าสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างส่วนสำหรับคลิปนี้เราไปชมวิธีการทำแป้งผงพม่าหน้าขาวกันเลยค่ะเรามาดูขั้นตอนผสมแป้งผงพม่าหน้าขาวเลยนะคะว่าทำยังไงค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ได้ดินสอพองนะคะบดละเอียดเรียบร้อยแล้วมานะคะแล้วก็ขมิ้นผงนะคะอบแห้งปั่นเรียบร้อยแล้วมาแล้วนะคะเรามาเริ่มผสมกันเลยค่ะว่าทำยังไงสูตรนี้แป้งผงพม่าหน้าขาวนี้นางทำขายมาแล้วนะคะตอนเปิดร้านก็ทำใช้กับลูกค้าประจำเลยค่ะแป้งผงพม่า1ช้อนช้อนคุณพูดเลยนะคะนี่ค่ะ2ช้อน3ช้อนแล้วเราก็มาใส่ขมิ้นเลยนะคะ1 2 3เท่ากันนะคะแล้วเรามาคนเลยค่ะให้เข้ากันนะคะให้เข้ากันเดี๋ยวคนเลยค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันแล้วมันก็คนให้เข้ากันนะคะเนื้อมันก็จะเหลืองแบบนวลๆขาวๆนะคะเหลืองแบบนวลๆขาวๆอันนี้คือมาใช้เป็นแป้งทาหน้าหน้าก็จะขาวนวลๆ นะคะใช้เป็นผงขัดหน้าหน้าก็จะใสสวยมากเลยค่ะนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนางจะพาทำสูตรขัดหน้านะคะได้ทั้งแบบหน้าทำมาเป็นฝ้ากะและหน้าเป็นสิวด้วยนะคะหรือว่าใช้ทาหน้าเฉยๆก็ได้นะคะมันก็จะเป็นแป้งที่ขาวนวล นะคะจำไว้ว่าสูตรผสมเท่ากันนะคะแป้งดินสอพองกับขมิ้นนะคะอัตราส่วนเท่ากันค่ะคุณชอบเยอะคุณก็ผสมเยอะแต่อัตราส่วนเท่ากันแค่นี้คุณก็ได้แป้งผงพม่าหน้าขาวมาไว้ทาหน้าหรือว่ามาทำขัดตัวขัดหน้าหรือทำเป็นแป้งบำรุงหน้าได้หลังจากอาบน้ำทาครีมบำรุงหน้าแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทาครีมบำรุงหน้าหากจะทาครีมกันแดดก็ทาครีมกันแดดเสร็จแล้วก็มาทานี้เลยค่ะแป้งผงพม่า
ที่เราทำเองเนี่ยขาวนวลเทนๆเลยค่ะมันจะออกขาวๆเหลืองๆนะคะทำให้หน้าใสและป้องกันสิวด้วยค่ะไม่ให้เรามีสิวนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะมันก็จะออกหน้าขาวนวลเหลืองๆนะคะถ้าใครอยากแต่งหน้าอยากปัดแก้มก็ปัดแก้มเพิ่มแต่นางไม่ปัดค่ะนางก็ทาแค่นี้เลยนะคะให้ดูเพราะว่านี่คือคืนนี้นางก็จะนอนอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปนั่งไลฟ์สดต่อเห็นไหมคะหน้าก็จะนวลนะคะนวลเพราะว่าเราทากบไว้ตรงไม่ให้มันแดงเยอะแก้มแดงก็จะออกขาวๆเหลืองๆนวลๆนะคะเนี่ยทาแทนแป้งได้เลยค่ะแป้งผงพม่าหน้าขาวสำหรับคลิปนี้นางไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจนางค่ะเทคนิคง่ายๆนะคะทำแป้งผงพม่าหน้าขาวไว้ใช้เองไปแล้วค่ะบ๊ายบายหากชอบก็กดกระดิ่งกดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ FC จ๋าหากเห็นว่าคลิปนางมีประโยชน์ก็ชมคลิปโฆษณาให้นางด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจนางเพื่อในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามนางค่ะ